สวัสดีครับผมฟิล์มสายฟันฮะวันนี้เราก็จะมาปลุกตำนานกันนะครับนี่ครับอันนี้คือหลังจากที่เราได้หายไปนานใช่ไหมใช่ครับไม่มีคลิปจะทำเลยช่วงนี้เราแบบมันเป็นโควิดด้วยสถานการณ์อยู่แต่บ้านครับวันนี้เราจะมีทำอะไรกันเนี่ยเราจะมาไอ้นี่ชาลีครับเราจะมาปลุกตำนานชาลีเฮ้ยรถคันนี้ไหนดูดิตั้งแต่สมัยพระเจ้าเห่าครับโอ้ยวันนี้เราปั้นมานานจัดอะไรคะเนี่ยใช่ครับนี่ครับดูดูนี่ครับอันนี้เป็นโครงเราอันนี้คือเราตั้งโปรเจกต์ไว้ประมาณ10ปีแล้วที่เลยเราจะมาทำกันแต่เรายังไม่ได้เลิกทำแต่ตอนนี้เราได้เลิกแล้วละกำลังจะเริ่มปั้นต่อกำลังจะเริ่มครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงนะครับเป็นโครงชาลีเดิมๆครับผมซื้อมานานแล้วนานมากครับอันนี้เป็นโครงเดิมๆนะครับไม่มีการพุไม่มีการอะไรครับอันนี้ก็อันนี้คือผมเพิ่งใส่เมื่อคืนนี้อันนี้เราจะคัดมือใช่ไหมใช่ครับเป็นคัดมือครับคัดมือนี่ครับคัดมือเดี๋ยวเราจะไว้ลุยนาแกยกล้อเล่นๆครับนี่ครับเดี๋ยวรออีกไม่นานครับอันนี้ก็โชคเรามีแล้วโชคอันนี้เป็นโชคผมก็เอาของเก่ามาใส่ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใส่ก่อนเพื่อจะลองทรงก่อนครับอันนี้ก็คือสีเดี๋ยวเราต้องทำใหม่เราจะเอาสีอะไรนะลายทหารลายพรางใช่ลายพรางอันนี้คือเราจะเดี๋ยวเราจะต้องทำใหม่อันนี้ผมพ่นสีรองพื้นไว้ก่อนครับพ่นไปดูนี่ก็เป็นอาร์มเดิมเอ๊ะคิดไปยิบล้อมาดูนี่ให้ดูล้อนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นล้อยิบอีกคูณอันนี้ก็เป็นล้อเก้าเราใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมว่าจะพ่นสีดำแม่งเลยฮะล้อเนี่ยเนี่ยเอาวางไว้ล้อดำนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ว่าจะเปลี่ยนยางใหม่ครับใส่เป็นยางครับนะครับเป็นยางพวกกลุยทุ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมสภาพใช่ครับแล้วก็พ่นสีดำให้หมดเลยดำทั้งกลับทั้งอะไรเลยให้มันดูโคตรๆหน่อยดูหน่อยอันนี้ก็เป็นล้ออันนี้เป็นล้อดุมเวฟร้อยนะครับจะเป็นดุมเวฟร้อยเป็นล้อ14นิ้วนี่เป็นเครื่องนี่เครื่องเฮ้ยอันนี้เครื่องผมซื้อมานานแล้วล่ะแต่พอดีเราเพิ่งมาแก้ดูอันนี้เป็นเครื่องเวฟร้อยครับคัดมือใช่มีคัดมือนี่ลูกอันนี้เราได้ลื้อมาแล้วลูกอะไรเดี๋ยวให้53ครับฮะวัดดิใช่ป่ะวัดเนี่ยเดี๋ยวเอาไอ้ฟาดเอาเนี่ยวัดนี่วัดเนี่ยวัดนี่วัดกระโปรงนี่วัดตรงกลางก็ได้ครับนี่ครับเนี่ยวัดยิบจิ้มมาดูนี่ครับลูกอะไรเนี่ย53ห้าสามดูดิใช่ป่าวมึงเอามือลบโชว์เขาหน่อยดิวัดดูนี่ครับนี่ครับห้าสามครับประมาณ53นะครับแต่มันก็ใช่แหละ53โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่ก่อนเพราะว่าผมเพิ่งลื้อมาเช็คดูว่ามันเป็นลูกอะไรแล้วก็เป็นดูฝาวาล์วอันนี้ก็เป็นฝาเดิมวาล์วเดิมแน่เลยอันเนี้ยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือเขายังไม่ได้เซตพวกเดี๋ยวเขายังไม่ได้เปิดพอร์ตมาก็นี้บอกก่อนว่าเครื่องนี้ผมซื้อต่อเข้ามานะครับซื้อมานานแล้วแต่พอดีเก็บไว้ครับยังไม่ได้ทำนานจัดก็เดี๋ยวผมว่าจะเอาไปให้ช่างเซตให้ใหม่ครับอาจจะต้องมีเปลี่ยนพวกสิ่งกั้นวาล์วแล้วก็เช็คอาจจะผมว่าจะอัพวาล์วใหม่วาล์วนี้มันเล็กไปหน่อยแบบไม่พอรู้ไงเพราะว่าเครื่องเดิมเรียบร้อยเราต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องเดิมๆมันลูกประมาณ50มิลครับอันนี้ก็คือเจ้าของเขาไอ้คนที่ขายมาเขาอัพมาเป็น53มิลครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันดีมันร่วมหรือยังอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมว่าจะลองใส่ก่อนแล้วถ้ามันไม่ดีก็เดี๋ยวค่อยเอามาทำใหม่เอามาฟานใหม่อะไรเงี้ยนี่ครับอันนี้ก็เป็นปอกนี่ก็เป็นพวกเครื่องครับที่เราลื้อมาคัดมือครับก้านมันรู้สึกว่ามันจะน่าจะก้านหล่วงรู้สึกว่ามันจะการเนี่ยเขาเรียกการมันรู้สึกว่ามันจะขยับได้เห็นไม่รู้ว่าเห็นป่ะมัน
ู้สึกว่ามันจะขยับได้นิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองใส่ไปก่อนเดี๋ยวน่าจะไม่นานอ่ะเดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นเดี๋ยวผมจะให้สายฟาดครับยกล้อโชว์นะ เดี๋ยวต้องเทสก่อนว่าคาร์ดมันดีหรือเปล่าไงเดี๋ยวเราต้องลองใส่ไปก่อนโดยใช้ลูกนี้53มิลใส่แม่งเลยพังก็ช่างแม่งบิดแล้วลอยป่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรอีกนี่ก็เป็นพวกถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันเก่าจัดมาถือดิถือดิโคตรเก่าถังน้ำมันสีเดิมสีเก่าสีเมื่อก่อนผมทำสีน้ำเงินไว้เอาวางแล้วนี่ก็จะเป็นเบาะชาลีของเราเก่าจัดปลุกชีพขึ้นมาแล้วก็มีอะไรกับชกฟาดหยิบชกมาอันนี้ก็จะเป็นโชคของเราเดี๋ยวให้ดูแค่อันนี้เดียวพออันนี้เป็นโชคนะครับจะอยู่ข้างในเนี่ยผมจะซุกเข้าไปข้างในเนี่ยข้างในกระบอกมันจะอยู่อันนี้ก็เอาโชคที่ผมมีแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ทำใหม่ไม่ได้ซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะประหยัดหน่อยครับเอาไปลุยนาใช่ไหมโปรเจกต์ลุยนาเรามีอยู่แล้วเราซื้อใหม่เรามีเต็มเลยฮะอะไรก็รูปเพียบเลยประหยัดได้ประหยัดเลยใช่ครับก็ชุดไฟก็นี่ครับไฟก็มีชุดไฟมีแค่นี้กล่องแล้วก็แผ่นชาร์จตัดได้ปะตัดไหมกล่องอะตัดได้ปะกล่องตัวนี้กล่องตัวนี้ก็น่าจะตัดไม่ได้ เดี๋ยวต้องไปหาคอยไฟก่อนไอ้เหี้ยคอยไฟอยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องมีคอยไฟอีกคอยไฟตัวนึงท่อหรอวะจะเป็นท่ออะไรท่อผมน่าจะเป็นท่อเดิมครับนี่คอแบบมันจะมีปลายอยู่ในท่อแค่นิ้วเองเออเฮ้ยเบี้ยวอะไรนี่ครับอันนี้ก็เป็นเสื้อเราใช่ไหมใช่ครับเสื้อกี่มิลเนี่ยห้าสามครับเสื้อก็น่าจะประมาณ53ได้ปะวัดถูกไปนะแต่วัดถูกเมื่อกี้มันได้ก็พอง่ายมันไม่ได้ยังได้ปะนี่ต้องวัดให้ดูวัดเขาไม่เป็นครับไม่ใช่ใจอ๋ออันนี้เป็นแต่ฟาดครับก็เลยจะไม่ค่อยเป็นนี่วัดนี่เล็งให้มันอยู่ตรงกลางกลางหน่อยนะประมาณ53มิลนะครับเสื้อพอดีลูกเอ้ยแล้วปอกเนี่ยความลงผมวัดฟังนี่ปอกนอกก็น่าจะเป็น54.5.4 โอเคก็ตามที่เว็บทั่วไปอันนี้จะเป็นปอกเดิมนะเรายังไม่ได้อัพปอกครับนี่เป็นคาร์บูเดทเนี่ยที่เราจะมาใส่กันเดี๋ยวเราต้องหาคอรีดก่อนไม่รู้ว่ามันจะต้องเป็นคอรีดแบบไหนนี่ก็เป็นฝาเดิมรีวิวไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูครับเรื่อยๆเดี๋ยวผมต้องไปซื้อยางใหม่แล้วก็พ่นสีล้อใหม่จะใส่อัปเดตสถานการณ์อีกทีครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีว่ามันเป็นไงแต่ก็ไม่เยอะครับเดี๋ยวผมประกอบเครื่องแล้วก็ใส่ขึ้นลองเทสก่อนยังไม่แน่ใจพวกโคมไฟอะไรเงี้ยก็คือว่าจะแบบให้มันวิ่งได้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปขี่ให้ดูก่อนแล้วก็ท่อก็จะใส่ไปก่อนท่อสี่ลั่นๆนะท่อสี่ใช่ใช่ว่าจะใส่ท่อก่อนประมาณนี้ครับท่อสี่เป็นท่อ120เครื่องเรามาดูคัดมือแล้วผมชอบตรงคัดมือเลยใส่แม่งรอดูนะว่ามันมันแน่ครับมันแค่ไหนโอเคเดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันเจอกันกันคลิปหน้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับสถานการณ์แบบนี้ก็เจาะไปไหนกันเยอะครับอยู่บ้านกันระวังตัวด้วยครับโอเคครับเจอเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันแล้ววันนี้ก็ขอบคุณครับ